ลงมาทอล์คสเปเชียลวันนี้เราอยู่กันที่เมืองทองธานีโซนเมืองทองเอาเลทเรามางานเปิดตัวโวลสเตชั่นโวลนี่คือช็อปกีฬาเสื้อผ้ากีฬาวันนี้พิเศษมากๆคือโวลเนี่ยจะมีเปิดตัวสโตร์ใหม่และคอลเลกชันใหม่โวล X H X จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในงานเลยนะป่ะๆนี่งานอยู่หน้าโวลเอ็นซีของเรานะครับที่มาร่วมงานเปิดช็อปโวลสเตชั่นอย่างเป็นทางการนะครับแบรนด์สตรีทแวร์ที่ทุกท่านใส่ในประเทศนี้อันดับหนึ่งเนี่ยเขาแบบเขาคือคนคิดเขาคือครีเอทีฟดีเรคเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะมีใครสักคนก็ต้องแจ๋วพอเราเลยเลือกเขาครับตอนนี้เราถึงหน้างานแล้วนะนี่ทางโวลเขามีให้แบบเลือกเสื้อเป็นของที่ระลึกแล้วก็ไปคัสตอมตรงนู้นเดี๋ยวไปดูก่อนว่าคัสตอมยังไงแต่เสื้อสวยมากไปดูกันตอนนี้เราอยู่กับดีไซเนอร์ชื่อดังนะฮะพี่เอกของเรานี่เองพี่เอกรู้สึกไงบ้างกับการมาคอลแลบกับโวลรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่โวลชวนมาร่วมสนุกเนาะก็ออกแบบเสื้อบอลมาก็หลายครั้งแล้วมีครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย อีกหนึ่งสไตล์ที่ยังไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ก็คือเป็นพวกแบบฟิลแบบปี2000เพราะก่อนหน้านี้ทำพวก80-90มาเยอะอันนี้ก็ปี2000เน้นแบบเรียบคัตติ้งสวยๆเนียบ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 ๆถ้าใครอยากเห็นของจริงมาดูที่ช็อปโวที่เมืองทองได้คอลเลคชันนี้ความพิเศษของมันคืออะไรความพิเศษครับจริงๆมันก็พิเศษทุกตัวนะเพราะว่าสไตล์จะแตกต่างกันมีแขนสั้นแขนยาวมีตัวที่เป็นแบบสีดำสีขาวใส่ง่ายๆหรือแม้กระทั่งพวกสีส้มจี๊ดๆหน่อยแต่มีอีกตัวนึงที่ชอบก็คือตัวที่เป็นแขนยาวแขนยาวแล้วมันจะมีลายแบบสายฟ้าซึ่งมันเป็นโลโก้ของโวแต่ว่าเราก็แอบเอามาใส่ให้มันเป็นแบบมันๆหน่อยเป็นแบบดูมิลเลนเนียมนิดนึงดูให้เข้ากับใส่ไปเที่ยวได้อะละกันใช่ใช่เนี่ยชอบตัวนั้นสุดอยากให้พี่เอกฝากผลงานแล้วก็ฝากสิ่งที่คอลแลบกับโวหน่อยผลงานตอนนี้ก็ลองดูครับติดตามมีไปคอลแลบทำเสื้อบอลเสื้อแฟชั่นต่างๆเนาะในเพจเฮดเอกนะครับแล้วก็กับล่าสุดก็คือกับโวมาดูได้ที่เมืองทองธานีหรือก็ในช่องทางต่างๆของโวครับน่าจะตอนนี้น่าจะสั่งซื้อได้แล้วฝากไอจีพี่เอกหน่อยพี่ไอจีนี่พี่เอกอัพตลอดเลยนะขยันขายของไงเมื่อก่อนไม่ลงอะไรเลยตอนนี้มาขายของเอามันต้องลงหน่อยแล้วไอจีก็มีเฮดเอกนะครับ H E A D A E K แล้วก็เฟซไอจีส่วนตัวคือเอกชัยรอดตโนด A E K C H I เฮดเอกนี่แฟนเพจทั้ง Facebook ใช่ทั้ง Instagram ใช่ทั้งมีทั้ง2อย่างหมดโอเควันนี้ขอบคุณพี่เอกมากครับขอบคุณครับงานหน้าชวนน้องเหมือนเดิมนะมาๆๆมามั่วบ้านงานโอเคเจอกันบ๊ายบาย